สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นจะมารีวิวรถนะคะวันนี้จะไม่ให้ความรู้จะมารีวิวรถแทนนะคะจะรีวิวรถคันนี้หรือคันนั้นไม่ใช่ค่ะคันไหนเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นพาไปชมเลยนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Ford Ranger Cab สีดำนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหน้ารถกันก่อนเลยเดี๋ยวมาชมด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะคะส่วนด้านหน้ารถนะคะจะติดคําว่า Ranger ตรงนี้นะคะเป็นสีแดงส่วนตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะสีแดงตัดสีเทาติดรอบคันค่ะติดเพื่ออะไรนะคะเพื่อความเท่นะคะให้รถเราดูเท่ขึ้นนะคะแล้วก็ไปดูด้านข้างของรถกันต่อเลยนะคะค่ะสำหรับด้านข้างของรถนะคะล้อเป็นล้อแม็กสีดำนะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์ยาวมาเลยนะคะส่วนด้านหลังของรถนะคะตรงนี้ก็แต่งนะคะอย่างที่แอดมินบอกว่าติดสติ๊กเกอร์รอบคันก็คือตรงนี้ก็ติดด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะพาไปชมภายในรถกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะโอเคค่ะภายในรถนะคะจะเป็นสีดำค่ะเบาะนะคะเบาะผ้าสีดำนะคะคอนโซลหน้ารถสีดำค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าจอนะคะสำหรับหน้าจอนะคะขนาด7นิ้วแบบสัมผัสนะคะตรงนี้นะคะเป็นแอร์นะคะแบบหมุนเลยนะคะระบบเกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์ธรรมดาเลยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันนะคะแล้วก็ปุ่มนี้คืออะไรเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพาไปดูนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูหน้ารถเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะเป็นคนกดเองนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะเริ่มหมุนตรงที่แอดมินเฟิร์นบอกเลยนะคะเป็นไงคะไฟออกไหมคะนี่คือเพิ่มแล้วก็ลดโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นนะคะจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะแอดมินเฟิร์นสูงประมาณ166-167นะคะแล้วเวลานั่งขาจะชนไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะขาไม่ชนเลยนะคะหัวก็ไม่ชนเลยนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปภายนอกกันต่อเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะและแอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องประเสริฐผลสกลนครค่ะ